วลานี้คงไม่มีใครไม่รู้จักพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหรือชื่อเดิมเสรีและมีชื่อเล่นว่าตู่ซึ่งเป็นเจ้าของฉายาวีรบุรุษนาแกและเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ปัจจุบันมุ่งมั่นกับวิถีประชาธิปไตยและเป็นหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อมาแล้ว1สมัยฝากผลงานอันลือลั่นไว้มากมายทั้งการอภิปรายแบบจัดหนักจัดเต็มใส่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทั้งเรื่องถวายสัตว์ไม่ครบคดีบ้านหลวงจนถึงขั้นประกาศตัดพี่ตัดน้องกันกลางสภาหรือแม้กระทั่งคดีนาฬิกาเพื่อนของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรวมถึงการจัดเก็บกวาดสอยลิ้วล้อของ3ป.จนพ้นจากตำแหน่งส.ส.และอื่นๆอีกหลายรายในระหว่างการทำหน้าที่ประธานกรรมาธิการปปช.นอกจากนี้ยังตามเช็คบินนักร้องที่สร้างความสับสนวุ่นวายทางการเมืองด้วยจนถึงขั้นสนธิยาสวัสดีต้องเข้าไปกราบเป็นการขอโทษมาแล้ว1ครั้งและขณะนี้ก็เป็นว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อสมัยที่2พร้อมกับร่วมสนับสนุนพรรคก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยของประชาชนด้วยแม้สนธิยาจะเคยขอขมาและจบคดีกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กันไปแล้ว1รอบแต่คดีใหม่ก็เกิดขึ้นอีกครั้งหลังบรรดานักร้องหลายคนจ้องเล่นงานพิธาลิ้มเจริญรัตน์ว่าที่นายกจากพรรคก้าวไกลในคดีหุ้นสื่อและครั้งนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยืนยันแล้วว่าจะไม่ไกล่เกลี่ยและไม่ให้อภัยอีกเด็ดขาดพร้อมบอกกลับอยากเป็นนักร้องต้องไม่กลัวประชาชนตลอดจนส่งสัญญาณต่อว่ากลุ่มนักร้องที่ตบเท้ากันร้องพรรคการเมืองที่จัดตั้งรัฐบาลเพื่อสกัดกั้นไม่ให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จพวกนี้ไม่ใช่พี่น้องประชาชนทั่วไปแต่เป็นคนของพรรคการเมืองและจะจัดการให้หมดซึ่งศรีสุวรรณจันยาอาจจะเป็นรายต่อไปเพราะก่อนหน้านี้ทนายอนันต์ชัยชัยเดชเคยยื่นถอดถอนมูลนิธิองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญต่อกรรมธิการปปช.และกรมปกครองมาแล้วรวมถึงเสรีพิสุทธิ์ฟ้องกลับคดีหมิ่นประมาทกรณีร้องสอบจริยธรรมรุกที่ลำน้ำแควซึ่งศาลประทับรับฟ้องและนัดสอบคำให้การตรวจพยานหลักฐาน24กรกฎาคมนี้ยังคงเหลือแค่เรืองไกรลีกิจวัฒนะเพียงคนเดียวที่ยังไม่มีคดีกับมือปราบนักร้องที่จะกลายเป็นตำนานคนต่อไป